สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันใยบัวนางสาวมงคลชพรดวงศรีแก้ววันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะขอต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่นะคะอาคารวิจัยโยธีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะรวมถึงทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของเพจสวทช.หรือว่า NASDAQ ด้วยนะคะทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟแล้วก็กดว้าวนะคะให้กับนวัตกรรมที่เราจะนำมาโชว์ในวันนี้ที่ผ่านทาง Facebook Live ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดแชร์นะคะเพื่อให้นวัตกรรมดีๆในวันนี้นะคะได้ส่งข้อมูลถึงมือทุกๆท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะนับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่พวกเราสวทช.นะคะจะได้ส่งมอบผลงานนวัตกรรมเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบหรือที่เราเรียกกันว่าพีทเปลปกป้องค่ะให้ถึงมือผู้ใช้งานซึ่งเป็นทีมบุคลากรทางการแพทย์ทั้งสิ้น5หน่วยงานด้วยกันค่ะโดยหน่วยงานแรกนะคะก็คือคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งมีอาจารย์หมอนะคะได้กรุณาร่วมเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาเปลกับเรานะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะโดยให้เกียรติมาร่วมงานแล้วก็เป็นวิทยากรในการเสวนาวันนี้ด้วยค่ะโดยหน่วยงานที่2นะคะที่จะรับมอบได้แก่โรงพยาบาลสนามแห่งที่4ของกรุงเทพมหานครนะคะโรงพยาบาลเอราวัณ2ที่ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาเขตหนองจอกที่จะช่วยดูแลแล้วก็กำกับติดเชื้อผู้ป่วยนะคะติดเชื้อโควิด-19 นะคะไม่แสดงอาการฝั่งกรุงเทพมหานครตะวันออกนะคะดูแลโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์ค่ะซึ่งจะเปิดใช้ไปอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานี้เองค่ะจึงจำเป็นนะคะที่จะต้องมีเปลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ปลอดภัยโดยให้ความปลอดภัยกับบุคลากรทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนด้วยค่ะส่วนหน่วยงานถัดไปนะคะก็คือมูลนิธิรวมน้ำใจนะคะที่เป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในเขตคลองเตยค่ะหน่วยงานที่4นะคะโรงพยาบาลวิภาวดีที่เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลแรกๆนะคะที่ให้บริการตรวจเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบของ DICE2 ค่ะและหน่วยงานสุดท้ายนะคะได้แก่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่จากจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่าบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้ก็ได้ทำงานเป็นอย่างหนักอย่างทีเดียวเลยค่ะเนื่องจากในสถานการณ์โควิด-19 ค่ะนอกจากจะมีพิธีการส่งมอบแล้วนะคะในช่วงเช้านี้ก็ยังจะมีการเสวนาค่ะในหัวข้อการรับมือและการให้บริการผู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบด้วยค่ะโดยนะคะได้เกียรติจากอาจารย์หมอจากวชิรพยาบาลและก็จากนักวิจัย M-Tech ค่ะเป็นผู้ร่วมเสวนาในวันนี้ส่วนในช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานแก่หน่วยงานที่รับมอบนะคะโดยทีมวิจัย M-Tech นะคะเพื่อที่จะสามารถให้นำพีทหรือว่าเปลปกป้องเนี่ยไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีการนะคะเรามีวิธีอาแนะนำพีทเปลปกป้องนะคะไฮไลท์ของเราในวันนี้มาเป็นคลิปเรียกน้ำย่อยให้เชิญชมกับความพิเศษกันก่อนเลยค่ะเพราะฉะนั้นขอเชิญไปชมพร้อมกันเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ VTR แนะนำพีทเปลปกป้องเป็นยังไงกันบ้างคะจะเห็นได้ว่านวัตกรรมไฮไลท์ของเราวันนี้นะคะมีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมีความดันลบที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะมีความปลอดภัยได้มาตรฐานรวมทั้งยังเหมาะสมกับการใช้งานในกิจการแพทย์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการนำไปรับผู้ป่วยพร้อมรถพยาบาลนะคะหรือว่าจะเป็นการที่สามารถนำเข้าเครื่อง CT สแกนได้เลยโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องออกมาจากเปลปกป้องนะคะรวมทั้งยังสามารถพับเก็บเข้ากระเป๋าแล้วก็พกพาได้ง่ายอีกด้วยนะคะ
ซึ่งแอบทราบมานะคะว่าจากที่ทางทีมนักวิจัยเนี่ยกว่าจะมาเป็นเปลปกป้องเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นคุณหมอผู้ป่วยผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์นอกจากนั้นยังไม่พอค่ะทางทีมพัฒนาเนี่ยก็ยังได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางผู้ผลิตและก็ผู้จำหน่ายเพื่อที่จะนำคำพิพากษาเนี่ยมาพัฒนาให้เป็นเปลพีทที่เรียกว่านำไปใช้งานจริงได้ค่ะเพื่อตอบโจทย์ในด้านต่างๆนะคะก่อนที่เราจะไปนำความรู้จักกับพระเอกของเราก็คือเปลพีทในวันนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณกุลประภานาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวต้อนรับและก็กรุณาให้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพการแพทย์ในอนาคตและการรับมือโควิด-19ของสวทช.ให้พวกเราได้รับทราบค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะท่านรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทซูเปอร่าอินโนเวชั่นจำกัดประธานมูลที่รวมน้ำใจนะคะที่มาจากทางชุมชนคลองเตยนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะคะจังหวัดนครราชสีมากรรมการบริษัทโรงพยาบาลวิภาวดีจำกัดนะคะมหาชนผู้แทนจากโรงพยาบาลสนามเอราวัณ2ท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่รับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดผ่านทาง Nasda Facebook Liveทุกท่านนะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาในพิธีการมอบพีทเปลปกป้องเปลแรงดันรบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 นะคะเป็นการและนอกจากนั้นช่วงบ่ายอย่างที่พี่กรณ์ได้เรียนแล้วนะคะก็จะมีการอบรมวิธีสาธิตวิธีการใช้สำหรับ5หน่วยงานที่จะรับเปลปกป้องของเรานั้นไปใช้งานจริงในช่วงสถานการณ์ขณะนี้ด้วยนะคะอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์นั้นนะคะถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยในอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ในกลุ่ม New S Curve นะคะซึ่งต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆเป็นกลไกในการที่จะยกระดับความสามารถนะคะของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของเราทีนี้ในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเรามองว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้นจะต้องไม่มีความซับซ้อนมากนักแต่มีความปลอดภัยสูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งนึงที่เราต้องพยายามแล้วก็ทำอย่างไรจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็สร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์รวมทั้งเราต้องลดการพึ่งพาจากต่างประเทศเราพบว่าในช่วงขณะนี้เนี่ยเราพึ่งพาต่างประเทศยากมากถ้าช่วงแรกถ้าเราจำได้ตอนเกิดโควิดรอบแรกเลยเนี่ยเราหายาไม่ได้เลยนะคะเราหายาฟาวิพิราเวียที่ทางญี่ปุ่นไปพบว่าสามารถรักษาหรือต้านไวรัสได้หาไม่ได้เลยหรือถ้าหาได้เขาก็จะเก็บไว้สำหรับประชาชนของเขาดังนั้นทำอย่างไรที่ประเทศไทยของเราเองนั้นถ้าพึ่งพาเทคโนโลยีเราเองได้ก็จะมีโอกาสรอดและสุขภาพของคนไทยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถเยียวยาได้ทันท่วงทีนะคะทีนี้ในส่วนทำอย่างไรให้ของนอกจากที่บอกว่าลดต้นทุนแล้วเข้าถึงแล้วก็บุคลากรของเรานั้นคนไทยนั้นสามารถเข้าถึงได้ในทุกกลุ่มบางครั้งเราจะพบว่าพอเข้าถึงได้คือต้องคนที่มีรายได้สูงๆนะคะแต่เราจะทำให้กับทุกคนสุขภาพทั่วหน้าทำได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราคอนเซิร์นแล้วก็ให้ความสนใจมากๆนะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นั้นเนี่ยมีนโยบายในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะมาสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปต่อยอดแล้วก็ขยายผลสู่การใช้งานใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต้องเน้นคำนี้เราไม่ได้ขึ้นหิ้งนะคะเราทำให้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ส่งผลกระทบนะคะเชิงบวกในทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สวทช.ให้ความสำคัญมากๆนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมทางสุขภาพและการแพทย์เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือที่เรารู้จักว่า Medical Hub นะคะเราก็มีความเก่งกาจแล้วจริงๆเราก็มีชื่อเสียงในด้านนี้มาช่วงต้นๆเราก็มีการดูแลเยียวยาแล้วก็ควบคุมการแพร่กระจายแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซาร์สโควี2ได้ดีนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยนโยบายโมเดลต่างๆเศรษฐกิจ BCG ที่รัฐบาลนั้นได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาตินั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ยาต่างๆด้านการแพทย์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้บ้านเราเนี่ยมียาเยอะนะคะมีสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพออกฤทธิ์รักษาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้เกิดแล้วก็มีคุณภาพสูงและสามารถส่งออกได้ด้วยนอกจากเรายืนหยัดบนขาตัวเองได้นะคะแล้วก็มีความยั่งยืน
ในเวลานี้เนี่ยประเทศไทยผู้ทุกท่านทราบกันดีนะคะก็มีสถานการณ์โควิดในการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะคะเกือบทุกประเทศนั้นเกิดภาวะเรื่องของขาดแคลนเวชภัณฑ์ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่งๆที่มีฝีมือแล้วก็ช่วยดูแลงานทางด้านนี้เพราะว่าแพทย์เราก็มีหลายแผนกนะคะบางท่านอย่างโรคโควิดเนี่ยเราต้องการแพทย์ทางเดินหายใจมากที่สุดเลยแล้วก็อย่างอื่นๆก็จะเป็นรองทันมาแล้วเมื่อสักครู่ที่มีโอกาสคุยกับอาจารย์หมอนุแสงก็พบว่าเรื่องแพทย์ทางด้านที่ดูแลเรื่องของโรคหอป่วยผู้วิกฤตเนี่ยหอป่วยวิกฤตสำหรับผู้ป่วยวิกฤต ICU เนี่ยไม่ใช่ของที่เราทำได้เลยทันทีถ้าคนไม่เคยเจอต้องใช้ประสบการณ์สูงรวมทั้งพยาบาลด้วยนะคะก็คิดว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่านวัตกรรมที่เราพัฒนาและผลิตได้เองในประเทศเนี่ยจะช่วยคนไทยนั้นรอดพ้นนะคะจากการระบาดของโรคโควิดในระลอกใหม่นี้รวมถึงสถานการณ์วิกฤตที่ไม่อาจคาดการได้ในอนาคตอีกด้วยอันนี้ก็ถือเป็นการ lesson learned อย่างนึงนะคะเราได้มีการปฏิบัติจริงงั้นครั้งต่อไปที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราเชื่อว่าเราจะเรียนรู้จากครั้งนี้แล้วก็ทำให้การทำงานหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตเราสามารถที่จะเข้าถึงได้รวดเร็วแล้วก็เยียวยาได้อย่างรวดเร็วสวทช.นั้นเร่งพัฒนาผลงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การระบาดของโควิด-19 นะคะเราได้มีการส่งมอบผลงานมากกว่า20ผลงานนะคะที่ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกันการลดการแพร่กระจายเชื้อระบบการฆ่าเชื้อโรครวมทั้งการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นส่งมอบให้กับหลายหน่วยงานทางด้านสถาบันทางการแพทย์นะคะที่มีความเสี่ยงและมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเหล่านี้มีความพร้อมที่จะนำไปผลิตนำไปต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศแล้วสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะในการสร้างผลงานนวัตกรรมการแพทย์นี้ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยอย่างที่ฉันเรียนเมื่อสักครู่ความปลอดภัยต่อชีวิตและก็สุขภาพของผู้ที่ใช้งานแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ด้วยมีมาตรฐานตามหลักสากลที่คนอื่นยอมรับได้นะคะซึ่งสวทช.นั้นให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยผ่านกลไกการสนับสนุนการให้ใช้ประโยชน์การผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์นะคะเพื่อยกระดับผู้ประกอบการและนักลงทุนในช่วงที่เกิดโควิดนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ทำเฉพาะงานวิจัยที่ในสวทช.เรามีเงินทุนพิเศษที่จะเปิดให้หน่วยงานบริษัทต่างๆที่จะตอบโจทย์โควิดได้ในช่วงนั้นเนี่ยมาขอใช้เงินเพื่อต่อยอดสิ่งเหล่านี้ไปด้วยไปใช้ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตนะคะรวมถึงหน่วยงานพันธมิตรต่างๆนะคะเชื่อมโยงภาคเอกชนให้เข้าถึงผลงานวิจัยที่พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจเทคโนโลยีสะดวกมากขึ้นนะคะที่ผ่านมานั้นอย่างผลงานตัวพีทเปย์ปกป้องนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในผลงานที่มาจากการจัดงาน Thailand Tech Show ของเรานะคะซึ่งงาน Thailand Tech Show นั้นมีการจัดมาแล้วเป็นปีที่5นะคะปีที่5แต่ก่อนหน้านั้นเราจะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะต่อเนื่องมา5ปีโดยเฉพาะในส่วนกิจกรรมของพีทเปย์ปกป้องนั้นเป็นหนึ่งในผลงาน11ผลงานที่อยู่ในงาน Nasdaq Investors Day นะคะแล้วก็เป็นเวทีที่ให้เวที Investor Day นั้นเป็นเวทีที่ให้นักวิจัยของสวทช.นะคะของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้อว.ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาต่างๆพัฒนาอุปกรณ์นะคะแล้วก็นำเสนออันนี้ก็คือมีความพร้อมที่จะต่อยอดทางธุรกิจแล้วมานำเสนอให้กับผู้ประกอบการที่สนใจสตาร์ทอัพที่สนใจหรือว่าหลายๆคนที่อยากจะมีผู้ประกอบการที่นักธุรกิจที่อยากทำงานทางด้านนวัตกรรมเข้ามาเยี่ยมชมมาดูแล้วก็มาเลือกผลงานนี้ไปต่อยอดทางเชิงพาณิชย์นะคะก็ในส่วนนี้ก็คิดว่าการที่สวทช.ได้จัดงานรูปแบบนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้เกิดการพบกันระหว่างผู้ประกอบการกับงานวิจัยเราซึ่งต้องบอกว่างานวิจัยที่จะขึ้นมานำเสนอในงาน Investor Day นั้นเป็นงานวิจัยที่มีการทำ Business Feasibility ทำทุกอย่างหมดแล้วทำแพลนว่ามีความต้องการจริงไหมนะคะแล้วความต้องการนั้นเนี่ยจะมีคนมาซื้อหรือเปล่าถ้าเกิดเราทำแล้วเราไม่ประเมินก่อนไม่มีการคำนวณหรือดูแผนก่อนว่ามีความต้องการหรือไม่เนี่ยก็คงยากที่เราจะมีผู้ประกอบการมาสนใจนะคะพีทนั้นเนี่ยเปลแรงดันลบนะคะเราจะบอกว่าเปลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 นั้นไม่ใช่แค่ผู้ป่วยโควิด-19 ค่ะผู้ป่วยใดๆก็ตามที่ต้องการที่ปกป้องการแพร่เชื้อวัณโรคกลับมาแล้วนะคะปัจจุบันนี้โรควัณโรคกลับมาในเมืองไทยเยอะแยะเลยเมื่อก่อนหายไปสักพักนึงตอนนี้ผู้ป่วยวัณโรคก็เยอะขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้ได้หรือผู้ป่วยที่ต้องมีเกิดกลัวการติดเชื้อก็สามารถปกป้องได้เพราะในโรงพยาบาลเวลาเข็นผ่านที่ไหนไปก็จะมีเชื้อโรคนะคะก็สามารถใช้ได้หลากหลายสำหรับเปลปกป้องนั้นเนี่ยในตัวพีทเนี่ยจะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนะคะเมื่อสักครู่น้องบัวยายบัวได้พูดแล้วนะคะจะเป็นส่วนพาร์ทที่เราเรียกเป็นแคปแชมเบอร์นะคะเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือเราเรียกแคปซูลหรือแชมเบอร์เนี่ยนะคะแล้วก็ระบบอีกระบบที่สำคัญมากคือระบบสร้างความดันลบ negative pressure unit นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในเปลผู้ที่ถูกอยู่ในเปลนั้นจะได้หายใจได้อย่างสะดวกแต่ในขณะเดียวกันเราทราบว่าเป็นผู้ติดเชื้อเร
ดังนั้นทำอย่างไรให้เชื้อตรงนั้นเพาะปล่อยออกมาแล้วสะอาดบริสุทธิ์ตัวนี้ก็จะมีตัว HEPA ฟิลเตอร์ในการกรองรวมกระทั่งถึงมี UV ในการฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะพีนั้นพีเปปกป้องยังสามารถนำเข้าเครื่อง CT สแกนได้นะคะปกติเวลาในอื่นเราเข้าไม่ได้เพราะมันมีโครงสร้างของที่เป็นเหล็กหรือเป็นโลหะนะคะแต่ตัวพีเนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้มาไม่ต้อง move คนไข้ออกจากเปลปกป้องแล้วก็ต้องมานั่งทำความสะอาดเครื่อง CT สแกนนั้นสามารถเอาเข้าไปได้เลยด้วยขนาดที่เราวัดมาอย่างเรียบร้อยแล้วซึ่งอาจารย์หมอก็เป็นที่ปรึกษาเรามาตลอดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็สะดวกในเรื่องของการขนย้ายในรถพยาบาลด้วยเช่นกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยากจะบอกอยากจะเรียนท่านผู้ชมนะคะแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านให้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยสเปรย์นี้เนี่ยที่ต่างประเทศขายแพงมากนะคะแล้วก็ราคาสูงในเมืองไทยเราเนี่ยถ้าจะซื้อก็ยังแพงอยู่สิ่งที่ทำด้วยนักวิจัยไทยตอบโจทย์แล้วก็ได้ตามมาตรฐานสากลอยู่ในมือท่านแล้วนะคะท่านสามารถที่จะมาดูผลงานท่านที่สนใจก็มาดูผลงานเราได้แล้วก็ในวันนี้จริงๆแล้วเราส่งมอบให้5หน่วยงานอย่างที่เมื่อกี้เราได้เรียนนะคะเป็นโรงพยาบาลวชิระมูลนิธิรวมน้ำใจที่ชุมชนคลองเตยนะคะโรงพยาบาลเซนต์แมรี่จังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลวิภาวดีจำกัดมหาชนแล้วก็โรงพยาบาลสนามเอราวัณ2ซึ่งรับผู้ป่วยหนักหนาสาหัสมากเหมือนกันนะคะนำไปใช้ประโยชน์สิ่งนึงที่เราอยากจะเห็นคือฟีดแบคค่ะฟีดแบคจากผู้ใช้งานทั้งหมดเพราะว่าในครั้งนี้ถึงแม้เราจะได้มีโอกาสที่จะปรึกษากับอาจารย์หมอแล้วก็มีการปรับปรุงเวอร์ชันที่จะเห็นในวันนี้เนี่ยนะคะเต็มๆเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่มีการปรับมาแล้วหลายเวอร์ชันมากผมเข้าใจว่าน่าจะมากกว่า6เวอร์ชันนะคะแล้วก็ใน6เวอร์ชันนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องการอีกค่ะเมื่อไปอยู่ในสถานที่จริงนั้นใช้งานจริงแล้วเนี่ยปลอดภัยไหมสะดวกไหมการผู้ใช้สำคัญคือผู้ใช้งานต้องสะดวกคล่องแคล่วทำให้เขาไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตัวนี้สำคัญมากซึ่งในครั้งนี้ที่เรามอบไปไม่ใช่แค่มีแค่นี้นะคะเรายังได้รับความสนใจอยากจะได้อีกหลายเตียงนะคะแต่ในเบื้องต้นในวันนี้เนี่ยมี5หน่วยงานที่จะได้รับของเราไปทดสอบการใช้งานแล้วก็ใช้งานจริงนะคะไม่ใช่ทดสอบอย่างเดียวคือใช้จริงในภาวะจริงเลยแล้วก็อยากจะให้ฟีดแบคกลับมาเพื่อทีมวิจัยเรานั้นได้พัฒนาปรับปรุงต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณกุลประภานาวาดุเคราะห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นอย่างสูงค่ะถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากสวทช.เนี่ยจะมีนโยบายด้านการวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศแล้วอย่างเช่นในสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะคะก็จะมีการทำนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ใช้งานได้จริงมาตอบโจทย์ก็ยังจะมีกลไกต่างๆนะคะสำหรับการผลักดันผลงานสวทช.ให้ไปถึงมือผู้ใช้งานจริงๆเหมือนกับเปพีเตปกป้องโดยมีกลไกให้ทางนักวิจัยเนี่ยสามารถแสดงผลงานอย่างเช่นที่พี่ปูกุลประภานะคะได้กล่าวไปนะคะว่าเปพีเนี่ยก็ได้ผ่านงาน Investor Day ก็คือมีการทำการนำเสนอผลงานเพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจเนี่ยเข้ามาดูมาชมว่าเอ๊ะผลงานของเราเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้จริงเหมาะกับการลงทุนต้นทุนไม่สูงนะทั้งตอบโจทย์โดยที่ไม่ต้องพึ่งพานวัตกรรมจากต่างประเทศออกแบบและพัฒนาโดยฝีมือนักวิจัยไทยแล้วก็ใช้ของในประเทศไทยจริงๆค่ะและในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการเสวนานะคะในหัวข้อการรับมือและการให้บริการผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด-19โดยเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านจะมาร่วมพูดคุยบนเวทีขอเรียนเชิญท่านแรกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุแสงจิตสมเกษมรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอเรียนเชิญเลยค่ะเชิญตรงกลางเลยค่ะและขอเรียนเชิญดร.สราวุธเลิศทรังสันตินักวิจัยหัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech ขึ้นบนเวทีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บัวขออนุญาตรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินนะคะดำเนินรายการนะคะขออนุญาตเรียกเป็นอาจารย์หมอกับดร.ตั้มเรียกว่าพี่ตั้มนะคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะถามอาจารย์หมอก่อนเลยค่ะว่าให้ช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงค่ะว่าในสถานการณ์ของโควิด-19 ปัจจุบันนี้ค่ะทางวชิรพยาบาลเนี่ยมีแนวทางในการจัดการยังไงบ้างคะต้องขอบคุณนะครับที่วันนี้ทางสวทช.เชิญมาที่งานรับมอบเปลความดันลบนะครับพีทนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าทุกโรงพยาบาลในสังกัดใดๆก็ตามเนี่ยครับก็คงจะมีความลำบากนะครับเมื่อเช้าเราประชุมกันตอนนี้เราต้องประชุมทีมบริหารของโรงพยาบาลวันละครั้งนะครับ
ประมาณ8โมงเช้าทุกวันนะครับเป็นอย่างนี้มาประมาณจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือไม่วันหยุดก็ตามนะครับล่าสุดของทางที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลเรารับเคสเหลืองเหลืองแดงเหลืองแล้วก็เหลืองเข้มๆแล้วก็แดงเนี่ยตอนนี้รวมกันอยู่ประมาณ76เคสถ้าบวกกับเขียวด้วยก็ประมาณเกือบ120เคสนะครับของเราก็จะว่าเยอะก็ไม่เยอะจะว่าน้อยก็ไม่น้อยแต่ว่าความรุนแรงของผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลายปัจจัยมากนะครับก็คือว่าเราเจอผู้ป่วยที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ทำให้ต้องมีการปิดการบริการเป็นช่วงๆเป็นพื้นที่ไปนะครับบวกกับเรามีผู้ป่วยที่มาที่ห้องฉุกเฉินแล้วไม่ได้แจ้งประวัตินะครับแล้วก็มีการทะลุเข้าไปที่หอผู้ป่วยแล้วก็เลยทำให้มีการต้องปิดพื้นที่อีกเหมือนกันนะครับก็มีทั้งศึกในแล้วศึกนอกนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องเร่งสร้างหอผู้ป่วยที่เป็นหอผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยโควิดต่างหากนะครับที่เป็นหอผู้ป่วยแรงดันลบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทางทีมนักงานเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปกับทางท่านผู้ช่วยว่าหมอที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชบำบัดวิกฤตหรือทางด้านระบบหายใจเนี่ยก็มีไม่ได้เยอะมากนะครับเราก็ต้องมาจัดพื้นที่และงานบริการสำหรับผู้ป่วยโควิดค่อนข้างมากนะครับก็เลยเป็นที่มาว่ากำลังช่วงนี้ครับก็ทางโรงพยาบาลก็ต้องมีการจัดแผนเปิดพื้นที่เพิ่มนะครับเราก็มีทางฮอสพิทอลโรงพยาบาลสนามย่อยนะครับหอผู้ป่วยคือแบ่งเลเวลไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบุคลากรเริ่มล้าครับเพราะว่าเปลี่ยนกันไม่ค่อยได้นะครับก็พยายามทีมบริหารก็ประชุมซัพพอร์ตนะครับรวมทั้งโดยเฉพาะอุปกรณ์นะครับที่เป็นอุปกรณ์สนับสนุนนะครับอย่างเช่นอย่างนั้นคืออย่างเช่นเปรย์แรงดันลบอย่างเงี้ยครับพอดีที่คณะเนี่ยเราจะพอมีที่เคยทำโปรโตไทป์ไว้บ้างก็ไม่ค่อยเดือดร้อนมากนักนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการเข้า CT สแกนนะครับซึ่งมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็ทยอยครับก็คาดว่าเราจะรับมือกับศึกโควิดรอบที่3เนี่ยน่าจะอีกประมาณ 2-3 เดือนถึงจะเริ่มซานะครับก็หวังว่าเป็นกำลังใจให้บุคลากรทั้งประเทศนะครับก็เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์เช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่าทำงานกันอย่างหนักทีเดียวประชุม8โมงเช้าทุกวันแล้วก็ยังมีการต้องเตรียมพร้อมรับมือโดยการที่ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะในวันนี้ค่ะด้วยความที่อาจารย์หมอนะคะก็ถือว่าเป็นผู้คิดค้นแปรเปรและความดันลบรุ่นแรกๆของประเทศนะคะอยากจะทราบว่าให้อาจารย์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับเปรแรงดันลบนะคะว่ามีการหลักการในการทำงานยังไงคือตอนเริ่มต้นที่ผมดูต้นแบบครับจริงๆที่ต่างประเทศก็จะมีเปรความดันลบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆตอนเริ่มผมไม่ได้ดูโปรโตไทป์จากตรงนั้นนะครับผมเริ่มจากการที่ผมคิดดีไซน์จากห้องแรงดันลบนะครับเปลี่ยนห้องแรงดันลบที่เป็นห้องนะครับมาเป็นลักษณะที่เป็นโมบายยูนิตนะครับผมคิดตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มคือเราเริ่มจากเป็นห้องแรงดันลบเป็นเต็นท์แรงดันลบนะครับกล่องแรงดันลบแล้วก็เปรแรงดันลบนะครับแล้วก็มาเป็นชุดเคลื่อนที่ที่เป็นเปความดันลบของทางนี้ฮะที่เป็นของพีทเราค่อยๆพัฒนามาหลักการคือง่ายๆครับเราทำยังไงก็ได้ให้อากาศที่อยู่รอบตัวคนไข้เนี่ยได้รับการบำบัดนะครับบำบัดผ่านตัวกรองซึ่งทำให้อากาศที่ออกจากตัวกรองเป็นอย่างสะอาดไม่เกิดการแพร่เชื้อของไวรัสต่อนะครับคราวนี้ปัญหาของตัวเปความดันลบก็คือตัวเครื่องที่จะสามารถกรองเนี่ยครับมันจะมีขนาดต่างๆกันไปนะครับเพราะนั้นการดีไซน์ตัวยูนิตที่จะสามารถกรองอากาศเนี่ยให้เล็กแล้วสามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ตอนที่เราเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วเราพัฒนามาจากต้องบอกว่าเราใช้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับเราใช้ตัวกรองจากตัวกรองของห้องความดันลบทั่วไปนะครับแล้วก็ใช้คอนเวอร์เตอร์ของอุตสาหกรรมมาทำเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเรามีเวลาอยู่25วันในการที่จะพัฒนาโปรโตไทป์นะครับพอหลังจากนั้นไปเนี่ยก็มีทางทีมของอาจารย์สราวุธเข้ามาก็อยากจะทำที่ชนิดที่โมบายได้ความจริงมีทางผู้ผลิตอย่างเงี้ยครับที่เข้ามาพบเราอยู่ประมาณ 4-5 ท่านนะครับแต่ว่าทีมของสวทช.เนี่ยก็ดำเนินงานไปจนถึงสุดทางก็คือสามารถทำให้ยูนิตเนี่ยเหลือแค่1ฟุตนะครับซึ่งทราบว่าเวอร์ชันถัดไปจะเล็กกว่านั้นอีกนะครับแล้วก็ใช้แหล่งพลังงานเป็นลิเธียมโพลิเมอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอุดมคตินะครับผมค่ะก็ทราบเลยนะคะว่ามาจากการพัฒนาหลายเวอร์ชันมากๆกว่าจะได้ออกมาเป็นเวอร์ชันนี้แล้วความยากของการพัฒนาเพื่อที่จะให้กลายมาเป็นเปรแรงดันลบที่สามารถใช้ได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะมัน
มีอะไรบ้างคะความยากของตัวนี้ผมอยากเล่าเรื่องเปรของพีทนี่เลยครับของพีทของสวทช.เลยตอนที่ทางอาจารย์เขาไปพบทางทีมวชิรพยาบาลกับทางมหาลัยนวมินทร์นั่นคือว่าเรามีโจทย์ให้เขานะครับเราก็เอาของต่างประเทศเขาดูด้วยแล้วก็เอาของเราให้ดูนะครับสิ่งสำคัญที่ยากที่สุดก็คือ1จะทำยังไงให้เปรนี้เข้าไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ได้นะครับเคลื่อนไหวได้ง่ายและน้ำหนักเบาพับเก็บได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดสำคัญมากสำหรับเปรพีทอันนี้ครับอาจารย์เขาก็พยายามตอบโจทย์นะครับไปหลายรอบมากกลับไปแล้วก็ส่งไลน์มาหาส่งข้อมูลมาให้ดูนะครับสุดท้ายเราก็ค้นพบวัสดุหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว HDPE นะครับแล้วก็ตัวพลาสติกที่เป็นโครงนะครับรวมทั้งซิปที่กันอากาศนะครับกว่าจะได้แต่ละชิ้นเนี่ยผมจำได้สตอรี่ค่อนข้างยาวนะครับที่เราทำกันเพราะว่าอาจารย์เขาจะทำเสร็จแล้วก็จะต้องเอามาให้ดูแล้วก็มาทดสอบกันนะครับเราจะเข้าห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์กันบ่อยมากตอนนั้นนะครับแล้วก็ตัวกรองเนี่ยผมให้พบผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์ของผมคืออาจารย์ชวลิตนะครับที่ทางเป็นที่ปรึกษาอดีตหัวหน้ากองวิศวกรรมบริการก็จะโดนติงมาว่าฟิลเตอร์ยังใหญ่ไปตัวกรองยังไม่สามารถทำอะไรได้อาจารย์ก็แก้มาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ครับอุปสรรคผมว่าน่าจะเกิน 10-20 ครั้งที่อาจารย์เขาคอยแก้จนวันนี้ผมเห็นตัวต้นแบบมาก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราคุยกันในวันแรกที่เรามองด้วยกันนะครับเป็นอุดมคติไว้อาจจะมียังปรับแก้อีกสัก 1-2 เวอร์ชันนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มาไกลมากๆเลยเพราะว่าความยากในแต่ละชิ้นส่วนนอกจากที่จะต้องพกพาสะดวกแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอีกด้วยงั้นขอถามทางทีมวิจัยถามพี่ตั้มเลยแล้วกันค่ะว่าในส่วนของนักวิจัยเนี่ยมีที่มาที่ไปถึงมาทำงานกับทางอาจารย์หมอได้ยังไงคะแล้วก็อุปสรรคแล้วก็วิธีการทำงานในการที่จะพัฒนาตัวเปลความนรกขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับขอบคุณนะครับน้องบัวครับก็วันนี้ต้องขอโทษนะครับวันนี้เสียงหายนิดนึงนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับทางทีมเราก็พอได้โจทย์มานะครับทางผู้บริหารทาง M-Tech สวทช.ก็พาเราไปพบผู้ใช้นะครับหน่วยผู้ใช้ที่เป็นโรงพยาบาลนะครับเป็นทั้งธรรมศาสตร์แล้วก็วชิรพยาบาลได้ไปเจอท่านอาจารย์อนุแสงนะครับเราก็พอได้โจทย์นี้มาเราก็พยายามรวบรวมทีมวิจัยเราต้องให้เครดิตทีมนะครับมากกว่า10ท่านช่วยกันระดมสมองหาทางแก้ปัญหานะครับไปเจอผู้ใช้หลายครั้งนะครับแล้วก็ต้องโชคดีนะครับต้องเรียกว่าโชคดีมากที่ได้มีตัวอย่างท่านอาจารย์เริ่มให้เราแล้วนะครับเราเห็นเปลตัวแรกจากวชิรพยาบาลมานะครับก็เลยเป็นที่มาให้เราสามารถเริ่มไม่ได้เริ่มจากศูนย์ซะทีเดียวนะครับแล้วก็ทำการพัฒนาต้นแบบมาอย่างที่อาจารย์แล้วก็ท่านผู้ช่วยได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเราทำมาหลายต้นแบบมากมีไปลองกับที่วชิรพยาบาลหลายครั้งนะครับมีการปรับพอปรับหนึ่งอย่างก็จะเจอปัญหาอีกหนึ่งอย่างนะครับเสมอแลกกันตลอดนะครับก็เป็นอะไรที่เราฝ่าฟันมานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางผู้บริหารสวทช.ด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับทั้งทุนในส่วนของ Inversary นะครับจนเรามีต้นแบบในวันนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าทีมวิจัยก็มีการปรับไปนอกจากจะได้คำติชมจากทางผู้ใช้งานที่เป็นฝั่งของคุณหมอแล้วก็ยังจะมีฝั่งของผู้ใช้จริงก็นำมาปรับเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับทางบุคลากรทางแพทย์อีกนะคะก็ขอเรียนถามอาจารย์หมอต่อเลยแล้วกันค่ะว่าจากที่อาจารย์หมอเนี่ยให้คำปรึกษากับทางทีมวิจัยมาเรื่อยๆจนพัฒนาเป็นต้นแบบเปลความดันลบที่ชื่อพีทชุดนี้นะคะอยากจะทราบว่าอาจารย์มองว่าตัวพีทเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยในสถานการณ์ที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆของสถานการณ์โควิด-19นี้ได้อย่างไรบ้างแล้วก็จะมีอะไรที่จะต้องพัฒนาต่อยอดไปอีกกี่มากน้อยเท่าไหร่คะคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็กระจายไปทั่วไปในโรงพยาบาลสนามนะครับแล้วก็ฮอสปิทอลนะครับการเคลื่อนย้ายระหว่างสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามหรือฮอสปิทอลเนี่ยยังเป็นปัญหาหลักที่ยังมีความลำบากอยู่นะครับเชื่อว่าเจ้าหน้าที่หลายท่านซึ่งปกติยังอาจจะไม่เคยได้ลบกับโควิดตรงๆเนี่ยก็จะมีความกังวลอยู่ค่อนข้างมากนะครับตัวพีทเนี่ยถ้าสเกลอัพได้เร็วครับจะช่วยทำใหเซกเมนต์หนึ่งคือส่วนของการทรานสเฟอร์คือการขนส่งผู้ป่วยเนี่ยครับจะทำให้มีความปลอดภัยและมีความมั่นใจค่อนข้างมากนะครับจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าโมเดลตัวแชมเบอร์เนี่ยผมว่าน่าจะพัฒนาเกือบสูงสุดแล้วนะครับคือหมายถึงว่ากำลังตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ใกล้เคียงเกือบที่สุดนะครับแต่ตัวฟิลเตอร์เนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะปรับให้สามารถติดเข้ากับเปย์ได้แล้วก็ลดตัวอาจจะหาอุปกรณ์ที่สามารถแขวนได้แล้วก็ลดตัวขนาดของท่อลงหรือว่าก
การคอนเนคกับตัวแชมเบอร์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นได้จะสมบูรณ์แบบมากนะครับซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าโมเดลที่ทางสวทชนะครับจะส่งพีทไปให้หน่วยงานเนี่ยรับรองได้ว่าหน่วยงานใช้เนี่ยน่าจะสบายใจนะครับแล้วก็ถ้ากระจายได้เร็วสเกลอัพได้เร็วเนี่ยจะจบปัญหาที่ห้องคอมพิวเตอร์หรือว่าห้องหัตถการทั้งหมดได้เลยนะครับรวมทั้งห้องผ่าตัดผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสเกลอัพได้เร็วนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีปัญหามากทุกครั้งที่คนไข้ออกจากแชมเบอร์ไปทำหัตถการห้องนั้นจะต้องทำความสะอาดทันทีนะครับและทำให้เราเสียทั้งแรงงานต้นทุนนะครับค่าชุด PPE รวมทั้งตัวสารฆ่าเชื้อดิสอินเฟคแทนทั้งหมดนะครับคิดว่าเป็นเรื่องที่จะช่วยทำให้ประหยัดทรัพยากรของประเทศได้นะครับก็หวังใจว่าจะสเกลได้เร็วนะครับผมค่ะก็ถือว่าถ้าเกิดตัวพีนี้นะคะพัฒนาต่อไปนะคะนอกจากจะลดต้นทุนแล้วก็ได้การนำไปใช้โดยจะลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าพีชุดนี้นะคะจะช่วยตอบโจทย์ในสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดีค่ะจะเห็นได้ว่าทีมวิจัยนะคะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งได้ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในหลายๆแขนงหลายภาคส่วนหน่วยงานแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากคุณหมอนะคะซึ่งมีส่วนผลักดันให้เกิดนวัตกรรมดีๆที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์หมอนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุแสงจิตสมเกษมแล้วก็พี่ตั้มนะคะดร.สราวุธเลิศพลังสันติที่ให้เกียรติร่วมการเสวนาในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะจากที่การเสวนาไปนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเพียร์เนี่ยต้องมีการปรับปรุงแล้วก็มีการพัฒนาเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์จากที่เป็นห้องนะคะออกดีไซน์จากห้องความดันลบนะคะแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะต่างๆทั้งเป็นห้องทั้งเป็นกล่องทั้งเป็นเปลแต่ก็ยังมีขนาดใหญ่อยู่ยังทับเก็บไม่ได้แล้วก็ยังเอาเข้าห้อง CT สแกนไม่ได้ก็จะมีการพัฒนาออกมาในหลายๆเวอร์ชันขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับการใช้งานพกพาง่ายแล้วก็ลดต้นทุนในการปฏิบัติการของบุคลากรรวมทั้งลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะในลำดับถัดไปนี้นะคะเราก็จะได้เห็นพีทเปลปกป้องของจริงกันแล้วล่ะค่ะโดยจะเป็นการนำเสนอแล้วก็สาธิตข้อมูลเบื้องต้นของพีทเปลปกป้องนะคะเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบแบบกระชับโดยคุณพรพิพัฒน์อยู่สาหรือว่าพี่ตองนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยการออกแบบและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech หนึ่งในงานวิจัยที่เรียกได้ว่าพี่ตองเนี่ยรู้ทุกซอกทุกมุมของเปลพีทกันเลยทีเดียวค่ะขอเชิญเลยค่ะสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและผู้ติดตามชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ทุกท่านและอุปกรณ์ที่อยู่ข้างๆผมนี้คือพีทเปปกป้องครับอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจครับเพราะเราตระหนักดีว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าเป็นบุคลากรที่สำคัญและเรากำลังเห็นถึงความสำคัญของการที่จะพัฒนาตัวชุดอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพนะครับสำหรับที่มาของการออกแบบชุดอุปกรณ์พีทไปปกป้องทีมวิจัยของเราต้องการที่จะออกแบบตัวชุดผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานทั้งในเรื่องของการไหลเวียนอากาศและประสิทธิภาพในการกรองอากาศในการฆ่าเชื้อโรคโดยนอกจากนี้เรายังได้เล็งถึงการพัฒนาในการแก้ปัญหาเพนพอยต์ของคอมเมอร์เชียลโปรดักต์อื่นที่ยังไม่ได้พัฒนาจึงทำให้ชุดอุปกรณ์พีทไปปกป้องของเรานั้นใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตรงต่อความต้องการของบริบททางการแพทย์ในประเทศโดยเราได้พัฒนาตัวชุดอุปกรณ์พีทไปปกป้องให้สามารถใช้งานร่วมกับรถพยาบาลได้ดังนั้นจึงหมดปัญหาในเรื่องของการไปรับผู้ป่วยอย่างนอกสถานที่และการรีเฟอร์เคสของผู้ป่วยในระหว่างโรงพยาบาลและเราออกแบบตัวชุดผลิตภัณฑ์เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงของการทำหัตถการอาทิการทำซีทีสแกนการเอ็กซเรย์โดยไม่จำเป็นจะต้องนำผู้ป่วยออกจากในตัวชุดเปลจึงลดโอกาสและความเสี่ยงในส่วนตรงนี้และในตัวชุดระบบของเรานั้นยังได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถที่จะพกพาสะดวกง่ายต่อการติดตั้งในชั้นงานง่ายต่อการดูแลรักษาและโรงพยาบาลไม่จำเป็นจะต้องเสียพื้นที่ในการจัดวางชุดอุปกรณ์ด้วยครับและข้อสุดท้ายในสิ่งสำคัญคือเ
เราพัฒนาอุปกรณ์ให้มีมาตรฐานและระบบการควบคุมแรงดันที่อย่างมีประสิทธิภาพคราวนี้เราลองมาชมส่วนประกอบหลักของชุดอุปกรณ์พีทไปปกป้องกันนะครับชุดอุปกรณ์ของเรานั้นประกอบไปด้วย2ส่วนหลักสำคัญคือตัวชุดเปรที่ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเราออกแบบตัวชุดโครงสร้างมาเป็นลักษณะตัวชุด U shape ความนะครับโดยมีความยาว2เมตรรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้สูงถึง120กิโลกรัมเสริมสร้างความมั่นคงของโครงสร้างด้วยแผ่น ABS และจุดท่อยึดทำแกนกลางบริเวณด้านหน้าเราได้ติดตั้งช่องสำหรับใส่แผ่นกรองอากาศหยาบหรือ PE-net filter เพื่อใช้สำหรับดักจับฝุ่นละอองต่างๆก่อนที่จะไหลเวียนเข้ามาในชุดเปรบริเวณด้านข้างนั้นเราได้ติดตั้งถุงมือเพื่อใช้สำหรับทำหัตถการในระหว่างที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนั้นบุคลากรทางการแพทย์สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้ผ่านทางช่องทางนี้นะครับและบริเวณด้านข้างของตัวชุดเปรนั้นเรายังได้ออกแบบช่องสำหรับใส่สไปเนอร์บอร์ดเพื่อให้สามารถที่จะรองรับสรีระของผู้ป่วยในระหว่างเคลื่อนย้ายได้อีกด้วยและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สำคัญคือเราออกแบบตัวชุดโครงสร้างของตัวซิปเปให้สามารถที่จะลวดชนกันและมีผนังลิ้นเพื่อป้องกันอากาศที่ไหลเวียนสู่ภายนอกซึ่งฟังก์ชันตรงนี้เราสามารถประยุกต์การใช้งานเพื่อให้รองรับผู้ป่วยบางรายที่มีสายท่อช่วยการหายใจหรือว่าสายน้ำเกลือได้อีกด้วยแต่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายสู่ภายนอกพอเราได้ออกแบบค่าแรงดันได้เผื่อไว้จุดตรงนี้แล้วนะครับสำหรับอากาศที่ผู้ป่วยหายใจออกมานั้นก็จะถูกดูดส่งผ่านตามท่อดูดอากาศเข้ามาสู่ระบบที่2คือระบบที่สร้างแรงดันลบและกรองอากาศในภายในตัวชุดระบบนี้ประกอบไปด้วยแผ่นกรองอากาศ HEPA filter ซึ่งเราเลือกใช้แผ่นกรองที่เป็นไทป์ H14 ซึ่งสามารถที่จะดักจับพวกเจอร์มไวรัสหรือแบคทีเรียได้มีประสิทธิภาพสูงถึง 99.995% พร้อมกับหลอด UVC เพื่อคอยช่วยฆ่าเชื้ออีก1สเต็ปและระบบการทำงานของพัดลมและวงจรไฟฟ้าซึ่งทำงานโดยการควบคุมผ่านระบบสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ในจุดตรงนี้ระบบสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ที่เราได้พัฒนานี้ได้ยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วซึ่งสามารถที่จะควบคุมการทำงานของค่าแรงดันอากาศแบบผันแปรได้แบบเรียลไทม์สามารถโชว์สถานะของค่าแรงดันอากาศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบว่าณขณะนี้ค่าแรงดันอากาศนั้นมีลักษณะเป็นเท่าใดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นตัวโครงสร้างของตัวแชมเบอร์เกิดการฉีกขาดหรือว่าลืมรูดซิปสถานะของตัวหน้าสมาร์ทคอนโทรลเลอร์จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อให้ทราบถึงการที่จะต้องผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำการแก้ไขหรือซ่อมบำรุงนะครับและอีกหนึ่งส่วนก็คือระบบสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ยังสามารถที่จะคอยนับระยะเวลาการใช้งานซึ่งก็ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องการเปลี่ยนฟิลเตอร์ในครั้งถัดไปและทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบหลักของชุดอุปกรณ์พีทไปปกป้องในลำดับถัดไปผมจะพาทุกท่านไปชมวิดีโอสาธิตการใช้งานชุดอุปกรณ์พีทไปปกป้องกันครับขอเชิญชมครับขั้นตอนการใช้งานพีทเปลปกป้องพีทเปลปกป้องคือเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจป้องกันการแพร่กระจายเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสำหรับการใช้งานด้านการแพทย์ฉุกเฉินการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุดอุปกรณ์ป้องกัน PPE ก่อนปฏิบัติงานเปิดกระเป๋าเก็บอุปกรณ์นำแคปซูลผู้ป่วยออกมาวางไว้ในที่ราบกางแคปซูลผู้ป่วยออกโดยใช้ผู้ปฏิบัติงาน2คนใส่แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในช่องซิปที่ตำแหน่งใต้แคปซูลติดตั้งท่อคานที่ตำแหน่งจุดยึดก้ามปูเริ่มจากชิ้นกลางและตามด้วยปลายทั้งสองข้างสวมท่อลมจากโมดูลสร้างแรงดันลบเข้ากับเบ้าท่อลมที่แคปซูลใช้เข็มขัดรัดให้แน่นตรวจสอบซิปสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้รูดปิดสนิทเพื่อป้องกันอากาศรั่วไหลออกกดปุ่ม power ที่แบตเตอรี่โมดูลสร้างแรงดันลบเพื่อเริ่มทำงานตรวจสอบระบบสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานเสร็จขั้นตอนก็จะได้พีทเปลปกป้องที่พร้อมใช้งานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า4คนกรณีที่1ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ปฏิบัติงานยกแคปซูลด้วยมือจับทั้ง4ด้านไปวางข้างตัวผู้ป่วยรูดซิปด้านข้างของแคปซูลและเปิดแคปซูลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนในแคปซูลรูดซิปปิดแคปซูลให้สนิท
และนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลต่อไปกรณีที่2ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ปฏิบัติงานยกแคปซูลด้วยมือจับทั้ง4ด้านไปวางข้างตัวผู้ป่วยรูดซิปด้านข้างของแคปซูลและเปิดแคปซูลจากนั้นยกผู้ป่วยเข้าข้างในแคปซูลรูดซิปปิดแคปซูลให้สนิทและนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลต่อไป30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณพี่ตองหรือคุณพรพิพัฒน์นะคะสำหรับการแนะนำแล้วก็สาธิตเบื้องต้นให้พวกเรานะคะรู้จักกับนวัตกรรมพีทเปลปกป้องเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบค่ะในลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีการมอบพีทเปลปกป้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบนะคะโดยหน่วยงานเนี่ยก็จะได้รับนะคะเป็นพีทเปลปกป้องนะคะซึ่งเป็นแคปซูลผู้ป่วย1ชุดพร้อมกระเป๋ากล่องโมดูลสร้างความดันลบที่มีสมาร์ทคอนโทรลเลอร์1ชุดพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อที่พัฒนาโดยนาโนเทคเบนไซออนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีอะไหล่นะคะอย่างเช่นฟิลเตอร์ถุงมือกันทันหัตถกรรมแล้วก็ท่อลมเนี่ยเพื่อให้ความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาเบื้องต้นหากว่ามีการต้องซ่อมบำรุงนะคะค่ะต่อจากนี้ดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่วิธีการมอบพีทเปลปกป้องโดยขอเรียนเชิญผู้บริหารและนักวิจัยจากสวทช.เป็นผู้แทนในการมอบค่ะท่านแรกนะคะขอเชิญคุณกุลประภานาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะเลิศพลังสันตินักวิจัยหัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมสู่เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC ค่ะและขอเรียนเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่รับมอบดังนี้นะคะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุแสงจิตสมเกษมรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชค่ะท่านที่2คุณผลเตชะอนันตระกูลประธานมูลนิธิรวมน้ำใจค่ะท่านที่3นะคะคุณสุจารีนุสถิตรองผู้จัดการศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลเซนต์แมรี่จังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านที่4ค่ะคุณยาดาพัฒคายนกรรมการบริหารบริษัทโรงพยาบาลวิภาวดีจำกัดมหาชนค่ะค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณนวลจันทร์ชูศรีพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสนามเอราวัณ2ค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันบนบริษัทสุพิราอินโนเวชั่นจำกัดขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมถ่ายรูปค่ะค่ะทางบริษัทนะคะได้ให้ความอนุเคราะห์รถพยาบาลนะคะตั้งแต่ในขั้นตอนที่ทีมวิจัยออกแบบทั้งการถ่ายทำวิดีโอคู่มือการใช้งานร่วมถึงเป็นหน่วยงานนะคะที่จะรับการถ่ายทอดสิทธิ์เทคโนโลยีไปปกป้องนี้ด้วยค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้สนั
ับสนุนทีมวิจัยแต่ไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์กนกลักษณ์ดูการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปซึ่งอาจารย์นะคะช่วยออกแบบการตัดเย็บและขึ้นรูปนวัตกรรมเปรย์ปกป้องให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยค่ะขอเชิญทีมวิจัยนะคะร่วมถ่ายรูปค่ะกับผู้ให้เกียรติในงานวันนี้ค่ะค่ะทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมของ MTech สวทช.นะคะเป็นผู้ที่สร้างนวัตกรรมเปลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19หรือว่า P เปลปกป้องนะคะโดยออกแบบส่วนแคปซูลไร้โลหะแข็งแรงปลอดภัยช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโควิดแถมยังทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องออกจากเปลความดันลบขณะที่ผู้ป่วยเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ซีทีสแกนก่อนเพื่อคัดกรองอาการในสถานพยาบาลหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างรถพยาบาลแล้วก็เข้าโรงพยาบาลด้วยค่ะทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีมอบพีทเปลปกป้องเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบในวันนี้ค่ะในตอนเช้านี้นะคะก็ได้หมดสำหรับไปแล้วนะคะการเสวนาในช่วงเช้าในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเป็นการที่ทางทีมนักวิจัย MTech นะคะและก็ทีมจากหน่วยงานที่รับมอบเปลปกป้องจะทำการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมการใช้งานเปลพีทได้อย่างปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมงานและทุกท่านที่รับชมเราจากทาง Facebook Live นะคะทั้งที่กดไลค์กดเลิฟแล้วก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะโอกาสหน้านะคะอย่าลืมพบกับนวัตกรรมดีๆของสวทช. อีกนะคะในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ